สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับเนาะเมื่อนี้ก็มาใส่ปุ๋ยมะนาวนะครับเนาะเข้าช่วงหน้าหนาวแล้วครับกําลังเข้าหน้าหนาวครับเราก็จะมาใส่ปุ๋ยบักนาวน้ํากันนะครับพี่น้องครับแล้วครับพี่น้องครับหลังจากเฮาใส่ปุ๋ยแล้วเฮาก็เคลียร์ดินครบๆนะครับเนาะแล้วก็จะตามด้วยปุ๋ยหมักครับใบใหม่ครับบักนาวของเฮาก็จะเป็นบักนาวสายพันธุ์แป่นพิจิตรนะครับเนาะแป่นพิจิตรครับขนาดลูกก็สวยงามนะครับค่อนข้างโอเคครับนี่ครับสวยงามนะครับพี่น้องครับแล้วก็พรวนดินรอบนึงแล้วก็หว่านปุ๋ยใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยครับใส่ปุ๋ยเพิ่นได้หลายแน่นะครับพี่น้องเนาะเฮาก็พรวนดินนะพรวนดินนะก็สิ่งที่จะขาดไม่ได้ก็คือหลังจากเสร็จแล้วก็เราก็จะเอาปุ๋ยหมักครับใบใหม่แห้งใบใหม่สดในสวนข้าวที่มันล้นนะครับเนาะมากครบเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับนี่แหละครับพี่น้องบักนาวผลผลิตของที่สวนนะครับจะเป็นมะนาวแป้นพิจิตรนะครับบางต้นก็ดกแน่บางต้นก็บ่ดกนะครับพี่น้องพรวนดินนะครับพี่น้องใส่ปุ๋ยนะครับหลังจากเราใส่ปุ๋ยไปแล้วครับมะนาวเราก็ใบเริ่มจะแก่ได้ที่ครับลูกส่วนนี้ก็ใกล้จะแก่เต็มที่แล้วก็จะมีเข้าหน้าหนาวมะนาวเราก็จะเริ่มแตกช่อดอกครับออกดอกนะครับเราก็ต้องใส่ปุ๋ยให้เพียงพอให้น้ำให้เพียงพอนะครับจะเป็นสิ่งสำคัญครับเฮ็ดให้บักนาวของเฮาครับดกครับก็บ่ได้เน้นนะครับว่าต้องผลผลิตราคาของเราตกต่ำไม่ให้ความสนใจครับเราก็สามารถนำมะนาวที่ในสวนของเรานะครับไปทำบุญไปแจกญาติพี่น้องได้นะครับมะนาวนี่เราก็ตัดดอกไม้ไปแล้วครับตอนนี้เราก็มาเน้นที่มะนาวนะครับสวนมะนาวนะครับนี่ครับเข้ามาแล้วก็นี่เลยครับเริ่มเลยโชคดีเมื่อคืนนี่ฝนตกนะครับมีฝนเนาะแล้วก็จะเร่งใส่ปุ๋ยครับเพราะว่าอีกหน่อยก็ใบแก่จัดแล้วก็ใบก็เริ่มร่วงแล้วก็มะนาวเราก็จะเป็นดอกครับThank you.
ากกดติดตามฝากกด Subscribe ให้กำลังใจนะครับเว้าไทยเนี่ยอีสานเนี่ยนะครับพี่น้องครับนี่แหละครับปุ๋ยที่เราใช้ก็จะเป็นปุ๋ยสูตร15 15 15นะครับจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับแล้วก็